บายดีตอนนี้เขาอยู่ที่จุดสมโยพานังนอนเนาะอยู่ที่น้องเขียวเมืองหน่อยแขวงลมประบาอันนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศทางล่างคอยเป็นจุดสมโยจุดที่หนึ่งเมืองล่างคอยจะเป็นพาอันนี้ก่อนที่เขามาขึ้นนะฟ้าแดงโอเคที่เขาขึ้นไปจุดสมโยจุดที่สองกันเลยโอเคตอนนี้คอยขึ้นมาหอดอีกจุดหนึ่งทุกคนแต่ว่านั่งพักผ่อนก็น่าพอว่าเป็นจุดที่นี่ยังไงทุกคนเห็นเลยเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เลยนี่นี่โอ้เขาบอกโอ้ประมาณหาคนพบคนผมเนี่ยกอดจึงหุ่มเนาะนี่ต้นไม้เนี่ยใหญ่ขนาดจะสังเกตเห็นว่ามีคนมาสลักสื่อใส่บนเหมือนสลักสื่อแล้วก็บันทึกโอเคเดี๋ยวเขายังกินย่างขึ้นไปอีกจุดจุดที่สองเดี๋ยวมาถึงหอดตรงตอนนี้เนาะไปสั่นเขาย่างอีกจุดต่อไปเริ่มกันเลยโอเคขึ้นมาหอดเกือบครึ่งชั่วโมงก็จึงฮักก็บอกว่าหอดครึ่งทางแล้ววะสั่นนี่เนาะต้นไม้สูงเลยยังอีกโดนเติบทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางต่อปีนภูกันเลยแล้วตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่ที่จุดอีกจุดพักจุดหนึ่งทุกคนนั่งพักก่อนเพราะว่าใช้เวลาโดนเนาะเกือบสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยยังบนทันหอดจุดพักที่สองแต่วิวนี้งามเพราะอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศทางลานล้างนี่เนาะก็จะเป็นแม่น้ำอูเนาะสายแม่น้ำอูไหลผ่านเมืองน้องเขียวเมืองง่อยเนาะเขียนนี่โอเคก็จะบ่เห็นตัวเมืองเนาะเพราะว่าเราอยู่เบื้องหลังของภูเขาอ่ะต่อไปลุยต่อโอเคไปอิชอู้ข้างลานล้างทุกคนบรรยากาศดีเลยอู้ไปสิหอดแล้วไปสิหอดจุดพักที่สองแล้วเฮ้ยเฟรย์มักประจนไพ่นี่เราเฟรย์มักอันนั้นขอแนะนำให้มาอันนั้นพาสมนางมึงพานั่งนอนทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยเกือบมาหอดเทิงจุดสูงสุดเลยก็เคลื่อนมาอย่างก่อมันก็อากาศก็ดีเนาะทุกคนเดี๋ยวไปถึงจุดพักอีกจุดหนึ่งจากสีไทยทุกคนเบิ่งซะตัวนี้โอ้ทุกคนเดี๋ยวนี้ข่อยขึ้นมาหอดอยู่จุดที่สองแล้วของพานางนอนนี่บรรยากาศทางด้านหลังข่อยจะทุกคนเห็นเป็นวิวของเมืองง่อยเนาะอยู่บ้านน้องเขียวโอ้เห็นป่ะทุกคนบรรยากาศดีขนาดอากาศเย็นเย็นเห็นเนาะเห็นวิว360องศาเลยโอเคเดี๋ยวข่อยจะขึ้นไปอยู่จุดที่เขาเห็นพักบอลอยู่ทางสุดเนาะโอ้อากาศดีไรเย็นสบายในที่สุดก็มาถึงจุดที่สองเห็นวิวงามนี่ก็เป็นขั้วขามที่พามักไปถ่ายหูบนขั้วเมืองหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงจุดที่ว่าสูงๆกันก่อนไปแม่ไปตรงนั้นโอเคตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งทุกคนบรรยากาศอย่างให้ทุกคนเห็นงามเนาะขึ้นมาแล้วก็เศร้าเมื่อยบรรยากาศดีไรตอนนี้ฝนกำลังที่ว่าจะตกมาอ่อนๆมองเป็นยังเนาะบรรยากาศอย่างให้ทุกคนเห็นอันนี้เป็นวิวเคลื่อนบรรยากาศเมืองง่อยแขวงหลวงประบางทั้งหลังข่อยเนาะจุดนี้บ่ค่อยมีคนขึ้นมาเนาะอยู่ที่พานางนอนนี่นะเขาจะไปขึ้นพุ่นทั้งหลังเนาะจะเป็นพาแดงแล้วก็พาส้มนางทั้งด้านตรงขามจะเป็นพาสางแต่ตัวสูงสุดนั้นจะเป็นพากิ้วลมเนาะแล้วทั้งหลังข่อยนี่พานางนอนเดี๋ยวขอขึ้นไปซึมซับบรรยากาศอยู่ข้างด้านเทิงอีกก่อนนะไปตอนนี้เราขึ้นมาจุดที่สูงที่สุดของพานางนอนบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นวิวกันเลยขอกระบาดเห็นที่กันเสียงอาจจะบ่ได้ยินเลยเพราะว่าเปิดบรรยากาศลมพัดแห้งไรวิวบรรยากาศเลยเนาะโอเคทุกคนเอาเป็นว่าขอจะขอปิดกล่องสำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าการบริมีอย่างไรล่ะเพราะว่าขอขึ้นวันนาจะเป็นจุดสูงสุดแหละของพาสนางนอนเนาะอยู่จุดนี้ขึ้นไปเทิงกับบ่มีทางขึ้นไปละเนาะคันขึ้นไปได้น่าจะโอเคได้น่าจะสูงอีกเนาะหลังจากขึ้นไปแล้วจะสังเกตเห็นว่าพระแดงนี่จะรู้สึกว่ามันจะสูงก่อนเด้อทุกคนเนาะนั้นเดี๋ยวตัวใดขึ้นมาก็แล้วแต่เนาะผู้ใดสะดวกก็ขึ้นมาจุดนี้ก็จะเห็นเมืองได้ชัดเจนกว่าโอเคเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนแล้วก็จะพักผ่อนซึมซับบรรยากาศอีกน้อยนึงหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับลงไปโอเคบายพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเลย